คนะครับเปิดอัดเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะฮะไปหาคุณแม่มาใช่เปล่าใช่ครับไปหาคุณแม่ไปเที่ยวมานะครับพาคุณแม่ไปเที่ยวมาสวัสดีคุณกิตติพิษนะฮะน้องกิตติพิษเนาะชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยนะฮะสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิวครับโอเคฮะพี่คาบิวนะฮะจำชื่อได้อยู่นะฮะจำชื่อได้อยู่ป่ะเดี๋ยวไปเริ่มเทรดกันเลยนะฮะวันนี้เป้าหมาย100เหรียญนะฮะมาดูว่าจะถึงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงตรงนี้1ไม้นะฮะอันนี้ไม้ขอเป็นไม้ทดสอบไปแล้วกันว่าที่วิเคราะห์จะเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าผมเข้าใจถูกต้องคือเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดดูกราฟพูดนี้ไปรอบนึงแล้วนะฮะคือถ้าผมเข้าใจถูกต้องเนี่ยไม้นี้ผมต้องชนะนะครับแต่ว่าถ้าผมวิเคราะห์ผิดถึงแม้ว่าเข้าใจถูกแล้วแต่วิเคราะห์ผิดนะฮะไม้นี้ผมจะแพ้ครับประมาณนี้เลยโอเคผมเปิดประเดิมไม้แรกในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงณปัจจุบันนะครับณจุดนี้เนี่ยกราฟก็ได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาในระดับตรงนี้ทีเดียวนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับตามแรงหลักของเขาที่เป็นแรงของเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกก็ได้มีการตัดลงด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะฮะที่คอนเฟิร์มว่าการกลับตัวลงตรงนี้นะครับที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วเนี่ยเราควรจะกลับตัวลงตรงนี้นะฮะมีโอกาสค่อนข้างสูงมากที่จะกลับตัวลงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะอ้าวเสมอนะอ้าวเสมอโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม้ที่1เสมอนะฮะเมื่อกี้ผมพูดเอาไว้ใช่ไหมว่าถ้าชนะแปลว่าผมวิเคราะห์ถูกนะถ้าแพ้แปลว่าผมวิเคราะห์ผิดมันดันออกเสมอนี่สิจะทำดันออกเสมอนี่สิจะทำยังไงดีเลยทีนี้แต่แล้วผมก็วิเคราะห์ถูกครึ่งครึ่งกลางๆแล้วกันประมาณนี้ก็ไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้ผิดประมาณกลางๆสวัสดีพี่โอ๊ตนะฮะสวัสดีครับจำได้ด้วยจำได้สิเรามาดูกันตลอดนะฮะจำพี่ได้พี่มาดูผมตลอดยังไงผมก็จำได้นะใครที่มาดูบ่อยๆเนี่ยอันนี้ผมจะจำชื่อได้นะฮะสวัสดีพี่ม้าสวัสดีน้องโจ้สวัสดีครับกินข้าวกันหรือยังฮะ6โมงเย็นแล้วน่าจะเป็นเวลาที่ใครหลายๆคนน่าจะเริ่มหิวกันแล้ว ผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเพราะผมก็เป็นนะฮะรู้สึกหิวมากเลย เดี๋ยวหากราฟเทรดเลยนะฮะหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องสิทธิชัยนะครับน้องหรือพี่เป็นน้องหรืออายุเท่ากันหรือว่ามากกว่าครับผมอายุ21นะจะ22ปีนี้นะฮะอันนี้อยากเทรดขึ้นจังแต่มันเสี่ยงขอบคุณครับน้องมาร์คโอเคครับพี่ครับอยู่อ้าวแล้วพี่ล่ะ พี่ต้องหูไงพี่ต้องหูเลยพี่ต้องหูผมขอโทษผมลืมที่พี่ใช่ไหมพี่ต้องหูแหมจบแล้วพี่ท็อปไงพี่ท็อปไม่ค่อยได้เรียกบ่อยไงไม่ค่อยเรียกชื่อบ่อยปกติผมเรียกชื่อพี่ต้องหูอะเท่ากันครับผมโอเคเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนกันนะฮะไม่คือทำไมกราฟมันไม่วิ่งฮัลโหลมันไม่ผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจริงไหมนะแต่เดี๋ยวอันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมก็เลยไม่วิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าจะเทรดเพราะอะไรนะแต่โอเคเทรดไปแล้วนะครับสำหรับไม้ที่2ในไลฟ์นี้นะครับก็สำหรับไม้ที่2นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้อยู่ในช่วงของการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะฮะเราจะเห็นว่ากราฟวิ่งแต่ระดับนะฮะวิ่งเฉียงขึ้นอย่างเป็นเทรนชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะแปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับกลับตัวขึ้นตามแรงหลักของเทรนเนาะเทรนก็เป็นเทรนขาขึ้นนะฮะเขามีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงนะครับยังไงเดี๋ยวแรงของเทรนก็ต้องผลักกราฟนะครับให้กลับตัววิ่งขึ้นไปตามแรงของเทรนหรือว่ากลับตัววิ่งขึ้นไปนะครับตามแรงหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยคอนเฟิร์มนะครับว่าการกลับตัวขึ้นตรงนี้มีโอกาสหรือว่ามีแรงค่อนข้างสูงมากนะครับที่จะทำให้กราฟกลับตัวขึ้นไปได้นะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับโอเคผมไม้ที่1ชนะนะครับก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่32เหรียญกับอีก80เซนแล้วนะครับสำหรับไม้ที่2ไม่ใช่ไม้ที่1นะครับไม้ที่2ในไลฟ์นี้ครับสำหรับไม้นี้เนี่ยที่ผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่ามันจะขึ้นเหตุผลเพราะอะไรนะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้ครับต้องตีเส้นให้ดูด้วยน่าจะต้องตีแหละนะครับตีเส้นให้ดู
โอเคทีนี่โอเคตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่ากราฟเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับวิ่งขึ้นมาถึงแนวนี้ใช่ไหมแล้วก็เกิดการกลับตัวลงมาถึงก็กลับตัวลงกลับตัวลงกลับตัวลงหลายครั้งเลยนะครับก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปเห็นไหมครับก่อนที่จะทะลุแล้วก็กลับตัวขึ้นไปได้สำเร็จเห็นไหมครับว่ามันหลายครั้งเลยนะฮะแล้วกราฟณช่วงนี้เนี่ยก็เพิ่งกลับตัวลงมานะฮะกลับตัวลงมาให้มาอยู่ต่ำกว่าแนวนี้ซึ่งแน่นอนนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยชนตั้งหลายครั้งกว่าจะขึ้นตรงนี้ก็มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่อาจจะขึ้นไปชนแล้วก็กลับตัวลงมาและอาจจะทำให้เราเทรดขึ้นแล้วแพ้ครับซึ่งผลลัพธ์ที่ผมคิดไว้ก็ถูกต้องจริงด้วยนะครับหลังจากแท่งนี้ที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยพอเริ่มแท่งใหม่นะครับกราฟวิ่งขึ้นไปได้นิดนึงนะฮะยังไม่ทันถึงแนวเลยนะครับโดนแรงของแนวเนี่ยตีกลับมานะครับสุดท้ายกลายเป็นกราฟแท่งแดงวิ่งลงมายาวๆแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะมาอันนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับผมก็เลยว่าเอ้ยไม่ค่อยมั่นใจจะเทรดดีไหมอะไรประมาณนี้นะฮะแต่สุดท้ายก็เทรดไปนะครับสุดท้ายก็ต้องเลือกที่จะเทรดไปนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสอยู่เนาะมีโอกาสค่อนข้างมากเลยนะครับประมาณ 70% เลยก็เทรดไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับสวยๆนะฮะไม้ที่2เรียกว่าชัยชนะแรกในวันนี้สวยๆเลยนะครับสบายดีน้องม้าสบายดีครับพี่ฟองใช่ไหมเอ่ยชื่อเล่นชื่ออะไรอีกนะฮะสวัสดีพี่สิทธิพงศ์นะครับชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยพี่แจ๊บเหรอฮะใช่ไหมเอ่ยแจ๊บใช่ไหมฮะโอเคพี่ท็อปบอกโอเคน้องมาโอเครู้แล้วว่าทำไมน้องจำชื่อพี่ไม่ได้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะฮะผมว่าอีกแล้วเมื่อไหร่ที่มีคำว่าผมว่าเนี่ยเมื่อนั้นนี่ชิบหายตลอดเลยพี่แจ๊บโอเคฮะพี่ฟองนะครับโอเคดูแนวรับแนวต้านยังไงที่จริงแนวรับแนวต้านเนี่ยมันมีวิธีดูหลายแบบนะครับมันมีวิธีดูหลายแบบนะแต่หลักๆที่ผมดูนะครับก็คือแนวไหนที่มันเกิดการกลับตัวค่อนข้างมากผมจะใช้นั้นเป็นแนวสำคัญนะฮะยกตัวอย่างนะครับเอาตรงนี้แล้วกันจะเห็นว่านับตั้งแต่ตรงนี้ที่กราฟวิ่งลงมาชนนะฮะตรงนี้จะเห็นว่ามีแนวรับ1แนวนะครับพี่ม้าเห็นแนวได้ยังไงนะครับทุกคนลองนึกภาพตามผมนะจินตนาการภาพตามผมนะฮะกราฟวิ่งลงมานะครับติดที่ตรงนี้ก่อนจะกลับตัวขึ้นแสดงว่าตรงนี้มีอะไรรออยู่ฮะณช่วงนี้มีแนวรับรออยู่1แนวนั่นเองนะครับแต่แล้วหลังจากที่ชนตรงนี้ก็เกิดการกลับตัวขึ้นแบบรุนแรงมากเลยเห็นไหมฮะวิ่งขึ้นไปถึงนู่นเลยนะฮะแปลว่าตรงนี้คือแนวอะไรครับแน่นอนมันต้องเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญมากไม่อย่างนั้นมันผลักกราฟให้วิ่งขึ้นไปถึงตรงนู่นไม่ได้หรอกต้องไหมครับเราก็ตีแนวเอาไว้นะฮะเราก็ตีแนวเอาไว้ปุ๊บเราก็สามารถใช้แนวนี้อ้างอิงว่าน่าจะเป็นแนวสำคัญนะครับถ้ากราฟวิ่งลงมาชนอีกก็น่าจะเกิดการกลับตัวขึ้นได้นั่นเองนะครับหรืออีกอย่างนึงนะครับก็คือเขาเรียกว่าจากการคาดคะเนนะฮะแต่การคาดคะเนก็คาดคะเนง่ายๆนะครับถ้ากราฟไปชนณช่วงไหนนะครับแล้วเกิดการกลับตัวบ่อยครั้งนะฮะยกตัวอย่างเช่นกราฟวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วเกิดการกลับตัวลงหลังจากนั้นขึ้นมาถึงตรงนี้อีกแล้วก็เกิดการกลับตัวลงนะครับหลังจากนั้นพอเห็นไหมฮะว่าวิ่งขึ้นมาถึงในระดับเดียวกันกับก่อนหน้าเนี่ยก็เกิดการกลับตัวลงอีกนะฮะแสดงว่าแนวนี้เนี่ยก็ต้องมีผลกับกราฟนะครับณช่วงนี้น่าจะมีผลกับกราฟแล้วก็สามารถตีเส้นเป็นแนวรับหรือแนวต้านเอาไว้ก็ได้ประมาณนี้นะถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปชนก็มีสถานะเป็นแนวรับใช่ไหมแต่ถ้ากราฟวิ่งทะลุขึ้นไปแล้วกำลังวิ่งลงวิ่งกลับตัวลงมาชนแสดงว่าแนวนี้มีค่าสถานะเป็นแนวรับก็ใช้แนวอ้างอิงได้ว่าถ้ากราฟวิ่งมาชนจะเกิดการกลับตัวประมาณนี้นะครับอันนี้คือ2รูปแบบนะฮะในการสังเกตของผมนะหนึ่งก็คือดูว่าณจุดนั้นเนี่ยมันทำให้กราฟกลับตัวได้รุนแรงแค่ไหนนะครับก็อ้างอิงไปนะฮะกับอย่างที่2ก็คือกราฟได้มีการมาชนนะครับมาชนที่แนวใดแนวหนึ่งและชนหลายครั้งเลยนะครับแต่ไม่สามารถผ่านไปได้ผมจะอ้างอิงแนวนั้นอีกแนวหนึ่งนะครับว่าเป็นแนวรับหรือแนวต้านอันนั้นต้องรอดูอีกทีว่าชนแล้วกลับตัวลงหรือชนแล้วกลับตัวขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะฮะถ้าเข้าใจหลายคนไม่เข้าใจก็คือพูดถึงอย่างแรกเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจแล้วแต่อย่างที่2นะครับก็คือถ้ากราฟวิ่งไปชนหลายครั้งแล้วเกิดการกลับตัวนะครับนั่นแหละอย่างน้อย 2-3 ครั้งขึ้นไปนะครับผมก็จะนับว่าแนวนั้นน่ะอาจจะเป็นแนวรับหรือแนวต้านก็ได้ครับประมาณนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าชนยังไงเนาะถ้าวิ่งขึ้นไปชนมันก็ต้องเป็นแนวต้านนะฮะถ้าวิ่งลงมาชนก็เป็นแนวรับนะครับโอ้ครับประมาณนี้เลยนะครับดีครับน้องสวัสดีพี่เน่งสวัสดีฮะสวัสดีจ้าน้องม้าสวัสดีพี่แคทริยานะครับสวัสดีครับดูคุณเลยนะฮะเมื่อวานใครได้ไปฟังผมไลฟ์ในช่องพี่อาร์ตบ้างเรื่องเล่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไทม์ไลน์ของเรื่องเล่าของเจ้าม้าเลยนะฮะ
อย่างว่านะฮะชีวิตผมมีหลายไทม์ไลน์มากอย่างแรกคือไทม์ไลน์ของการเป็น Affiliate Marketer นะครับทุกคนน่าจะได้ฟังไปแล้วในทั้งไลฟ์ของเรื่องเล่าของเจ้ามาร์กแล้วก็ไลฟ์ของพี่มาของพี่อาร์ตนะฮะแล้วก็เรื่องของการเป็นเทรดเดอร์นะครับเส้นทางการเข้ามาเจอโลกของเทรดเดอร์ผมมาเจอได้ยังไงก็เล่าในเล่าเมื่อวานไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่รู้จะเล่าอะไรให้ฟังแล้วนะหมดแล้วหมดเรื่องเล่าหมดเรื่องเล่านะฮะหยอกเล่นนะฮะหยอกเล่นคือมันก็มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากนะชีวิตผมคือผ่านอะไรมาเยอะจริงๆสำหรับในวงการการทำธุรกิจออนไลน์หรือการทำอะไรสักอย่างบนโลกของธุรกิจนะฮะผมผ่านมาเยอะมากจริงๆนะฮะเป็นเด็กคนนึงที่เหมือนฟองน้ำครับซึมซับมาทุกอย่างจริงๆทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะฮะอันนี้พูดตามตรงเลยนะว่าทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีครับซึมซับในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าผมไปเจอหรือผมไปทำเองกับตัวนะคือผมได้เรียนรู้มานะครับเช่นเราเห็นคนอื่นทำเราได้เห็นใครสักคนที่แบบว่าประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะครับหรือเราได้ไปเห็นใครสักคนที่แบบเขาล้มเหลวเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราก็เจอมาหมดประมาณนี้ครับน้องโจ้ไปฟังใช่ไหมมีน้องโจ้ไปฟังด้วยพี่ว้าพี่ไปขายกล้วยทอดดีกว่าก็เขาพิมพ์ไม่โทรมาเขาพิมพ์ไม่โทรมาเนี่ยพี่ท็อปพิมพ์ไม่โทรมาก็พี่ท็อปพิมพ์ไม่โทรก็เลยพี่ว้าพี่ไปขายกล้วยทอดดีกว่าเนี่ยเขาต้องเป็นคนเนอร์หน่อยเขาต้องเนอร์เขาต้องเนอร์อันนี้อย่างพี่ท็อปพิมพ์มาอีกรอบใช่ไหมพี่ท็อปถ้าคนภาษากลางอ่านก็จะพูดว่าไปเที่ยวกับแม่เป็นไงบ้างนี่เป็นไงบ้างคือคนเนอร์คนเนอร์อันนี้คือคนเนอร์พูดว่าเป็นไปเที่ยวกับแม่เป็นไงบ้างเห็นไหมบ้างเนี่ยไม่มีไม่โทรไงไม่มีไม่โทรเห็นไหมก็เป็นเสียงหนึ่งไหมสรุปแล้วพี่ท็อปเราเป็นคนหนึ่งนี่เองนะรู้นะพี่ท็อปหน้าเพิ่งรู้เหมือนกันพูดอย่างนี้ป่ะเสียงหนึ่งพูดถูกหรือเปล่ามาเล่นตัวไหนไปครับเมื่อกี้เทรดคู่ไหนวะติดเลอะเลือนแล้วนะฮะจำไม่ได้สองไม้ที่ผ่านมาจำไม่ได้ว่าเทรดคู่ไหนนะฮะส่วนใหญ่แล้วผมจะเปิดกราฟไปเรื่อยๆอ่ะอาจจะไม่ได้จำนะครับอันนี้ขออภัยด้วยนะไม่ได้จับเลยเมื่อไรจะว่าไม่มีนี่เป็นคนเมืองการอ๋อเมืองการจันทบุรีเขาพูดกันอย่างนี้เลยผมเพิ่งรู้เมืองการเขาพูดกันอย่างนี้เองแม่เมืองการพูดเนอเฮ้ยสุดยอดเมืองการพูดเนอคนเมืองการน่ารักยกเว้นพี่ท็อปอุ๊ยพูดผิดคนโทรมาหาเราเดี๋ยวเราปิดไมค์แป๊บนึงฮัลโหลสวัสดีจ้าสวัสดีไอคอนคิงนะฮะสวัสดีครับมาทักมาถามผมว่ามีคอร์สไหมบลาบลาได้ครับอ๋อโอเคเขาทักผมจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังนะฮะผมก็ after shock อยู่เมื่อกี้มีคนถามผมคือเมื่อกี้มีคนดูโทรมาถามว่าพี่มาร์คไลฟ์อยู่หรือเปล่าครับพี่อ๋อพี่ไลฟ์ใช่ไหมฮะกดว่างคือต้องการอะไรฮะคือต้องการอะไรนั่นแหละนะครับแล้วเขาก็ทักมาผมเห็นพี่ไลฟ์อยู่จะนั่งดูพี่ตลอดไลฟ์นะฮะผมก็นั่งตอบไปเพื่ออะไรทำจริงเพื่ออะไรโทรแกงกันจะจัดเย้ถ้าเดี๋ยวเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้นนะครับสำหรับกราฟคู่นี้นะฮะ
มาดูกันว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะครับไม่ตัดขึ้นมันไม่ตัดช่วงนี้ซอยไม้5เหรียญซอยไม้5เหรียญนี่คือยังไงเอ่ยไม้ละเหรียญจนครบ5ไม้อย่างนี้หรือเปล่าโอ้มันไม่กลับตัวขึ้นง่ายๆอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวกราฟแท่งนี้ปิดแล้วมันไม่วิ่งสูงเกินไปนะครับคือวิ่งได้แค่ประมาณเท่านี้ผมจะเทรดขึ้นนะครับไม้ต่อไปนะ1ไม้รู้สึกว่ามันกามันวิ่งยากมากเลยสวัสดีครับพี่ม้าสวัสดีน้องต้นสวัสดีฮะกามันวิ่งยากมากเลยผมติดกันนู่นโอ้โหผมรู้สึกว่ามันเทรดยากไปอะตรงเนี้ยท้าทายเกินไปอะ มันท้าทายผมเกินไปแล้วยังตัดขึ้นอยู่เดี๋ยวผมรอดูกราฟแท่งต่อไปนะครับว่าจะตัดขึ้นไหมนะครับใจแป้วเป็นกราฟแบบนี้ได้ใจแป้วโอ้หัวใจสิวายโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่นะครับผมก็เลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับไม้ที่3ในไลน์นี้นะครับก็สำหรับไม้ที่3นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เราจะเห็นว่ากราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะจนมาถึงณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการกลับตัวนะครับโน้มตัวลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่ช่วยคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามเลยนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะก็มาดูกันว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้จะถูกต้องหรือเปล่านะครับแรงของเทนนะฮะยังไงต้องชนะแรงกลับตัวนะฮะอย่างที่ผมบอกไปมาดูกันว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้จะถูกต้องไหมปึ๊บโอเคครับผมไม้ที่3ชนะนะครับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่68.8 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเหลืออีกแค่32เหรียญนะฮะจะไปถึงเป้าหมายที่ผมได้ตั้งเอาไว้วันนี้แล้วนะครับรู้สึกวันนี้ว่องไวจังเลยวันนี้ว่องไวจังเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะก็อธิบายให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ไม้นี้ที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะแปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วเพราะว่าเขาโน้มตัวลงมาเนี่ยได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับณช่วงนี้เลยนะฮะก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกนะครับแล้วก็เป็นการคอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามไปเลยและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับไม้ที่3นี้นะฮะเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่4เลยนะครับตอนนี้เอาแค่ค่าน้ำมันลดอย่างน้อยวันละ10-20เหรียญเมื่อวานดูพี่3ชั่วโมงได้ความรู้เยอะเลยครับฟังพี่เล่าเรื่องใช่ไหมฟังพี่เล่าเรื่องฟังพี่โมขอบคุณมากเลยนะครับน้องต้นที่ไปฟังเนาะยากนะฮะวันนี้ตีกลับไปกลับมาโอ้โหใช่วันนี้กราฟตีกลับไปกลับมาเยอะมากเลยนะฮะเรื่องเล่าเจ้าม้าอยู่ใน YouTube ป่ะพี่กะจะไปหาดูมีแต่ในแฟนเพจนะครับผมไม่ได้อัพลง YouTube นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะผมขอตอบผู้จัดการแป๊บหนึ่งนะครับอ
ผมงงผู้จัดการบอกว่าบล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 าเป็นเด็กเป็นเล็กเพิ่งมีผู้จัดการกับเขาก็เลยงงนะวันนี้ทีมาดีครับสวัสดีพี่ลิขิตนะฮะสวัสดีครับโอเคผมว่ากราฟวันนี้น่าจะแปลกๆแล้วทุกคนมันไม่ได้แปลกที่กราฟมันแปลกที่ผมนี่แหละหากราฟไม่เจอนะฮะทุกคนกราฟที่มันน่าเทรดโอ้กราฟพวกนี้วิ่งไปแล้วอะมาช้าไปอย่างว่าแป๊บหนึ่งนะครับผมรอกราฟวิ่งแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนกราฟมันกราฟหลายคู่มันน่าจะวิ่งแปลกๆนะผมรอกราฟคู่นี้แล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมรอกราฟอยู่ผมมือใหม่ขอเรียนรู้ด้วยคนครับโอเคครับเดี๋ยวผมรอกราฟวิ่งแป๊บหนึ่งนะคือตอนนี้กราฟหลายคู่มันกำลังวิ่งอยู่นะฮะเดี๋ยวผมรอให้กราฟวิ่งแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดต่อนะครับงงผมงงกราฟวันนี้มากเลยว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะฮะเดี๋ยวขอนั่งดูกราฟแป๊บหนึ่งนะทุกคนพี่เคยล้างผ่อนไหมครับเคยครับล้างผ่อนมากสุดนี่หมื่นกว่าเหรียญ นะฮะ500,000กว่าบาทหรือว่ากราฟคู่นี้คือ นั่นแหละนะฮะอย่างที่เห็นคือตอนนี้มันมีอยู่แค่ไม่กี่คู่นะครับที่น่าเทรดนะจะลงไหมเนาะอันนี้คือผมคิดอยู่นะว่ามันจะลงจริงไหมนะมันมีโอกาสจะลงนะแต่คือผมคิดอยู่ว่ามันจะลงจริงไหมผมใจเย็นผมใจไม่เย็นพอหมดไป 4-5 หมื่นนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะคือตอนนี้ที่ผมเงียบไม่ใช่อะไรนะฮะคือพยายามคิดอยู่ว่าต่อไปครับมันจะวิ่งประมาณไหนนะอันนี้เนี่ยผมเลยไม่วิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าณตอนนี้ผมจะเทรดตรงไหนนะ
มันค่อนข้างแบบว่าปวดหัวเหมือนกันนะครับวันนี้โอเคผมไม้ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้นี้นะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม้นี้ต้องบอกว่าเป็นไม้ที่ปวดหัวที่สุดเท่าที่เทรดวันนี้มาเลยนะฮะก็เล่นเอาต้องเงียบเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องคิดเยอะมากนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับ3ปัจจัยหลักเหมือนเดิมนะฮะก็สำหรับไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟอยู่ในช่วงของเรียกว่าเป็นช่วงกลับตัวลงแล้วกันนะครับเป็นเทรดขาลงเนี่ยนับไม่ได้เลยนะครับนับว่าเป็นช่วงของการวิ่งลงเฉยๆแล้วกันนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นนะครับว่าเขาพยายามจะลดระดับให้วิ่งต่ำลงเรื่อยๆนะครับแปลว่าแรงของเทรดขาลงนะครับณช่วงนี้เนี่ยกราฟมีกราฟพยายามนะครับจะผลักตัวเองให้วิ่งลงไปเป็นเทรดขาลงให้ได้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการโน้มตัวลงมานะครับแล้วก็เกิดการกลับตัววิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับก็เกิดการกลับตัวลงด้วยนะครับเราจะเห็นว่าหลังจากเขาวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวลงเลยนะครับแล้วก็เช่นสโตคาสติกนะฮะก็เป็นอีก1แรงนะครับที่มาช่วยคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยณตรงนี้กราฟกำลังเข้าช่วงที่จะกลับตัวลงเลยนะถ้าเทรดลงณช่วงนี้มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือชนะนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะปวดหัวเลยไม้นี้ปวดหัวเลยปวดหัวเลยไม้นี้โอเคโอเคปวดหัวเลยโอ้โหจะขอศึกษากราฟแป๊บคู่ครับขอศึกษากราฟพวกนี้สักคู่หนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะผมไม่เคยเจอกราฟแบบนี้มันผมเล่นเอาปวดหัวเลยที่อย่างวะน่ะดูดีทุกคนแล้วมันจะขึ้นมันก็ขึ้นนะทุกคนดูอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆไหมนี่โอเคนะฮะก็สรุปนะครับวันนี้เทรดมาทั้งหมด3 4 3 2 3 2 3 4เทรดทั้งหมด4ไม้นะครับชนะ3รวดเลยนะครับแล้วก็เสมอ1ไม้นะครับวันนี้ไม่มีแพ้นะฮะวันนี้ไม่มีแพ้ก็สรุปใช้เวลาการเทรดไปทั้งหมดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็ตีไปครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับครึ่งชั่วโมงนะฮะสำหรับการเทรดในวันนี้นะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดวันนี้ไปครึ่งชั่วโมงนะครับในการทำกำไรให้ได้100เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นั่นเองนะครับถึงแม้จะมีกราฟที่มันปวดหัวนิดนึงอันนี้ผมขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันกราฟพวกนี้ผมไม่เข้าใจมันจริงๆอ่ะว่ามันจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะฮะแต่คือผมรู้ว่ามันจะลงเอาง่ายๆคือผมรู้ว่ามันจะลงแน่ๆนะฮะเพราะว่าณจุดนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการกลับตัวลงมันจะลงแน่ๆหรือมีโอกาสจะลงแน่ๆนะฮะแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจนะฮะก็คืออะไรของมันก่อนหน้านี้คือมันวิ่งแบบว่าโอ้จะไซด์เวย์ก็ไม่ใช่จะกลับตัวเป็นเทนก็ไม่เชิงจะเหวี่ยงก็ไม่ใช่นะฮะก็กะไรนะทุกคนดูสิมันมีแท่งยาวๆเป้งๆอยู่นี่ตั้ง1แท่งนะผมก็เลยว่าเออมันน่าจะค่อนข้างแปลกๆอยู่ผมก็เลยนั่นแหละนะฮะผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่ามันจะวิ่งยังไงนะไม้นี้ก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับไม้สุดท้ายที่ผมเงียบนะคืออันนี้ผมใช้สมาธิจริงๆนะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็ขออภัยก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่ผมเงียบๆนะเพราะว่ามันใช้สมาธิจริงๆอ่ะกราฟวันนี้มันแปลกๆนะฮะไม่รู้มันเป็นอะไรประมาณอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในวันนี้นะฮะสรุปนะครับวันนี้ผมทำกำไร100เหรียญได้ตามเป้าหมายนะครับประสบความสำเร็จไปอีก1วันตามเป้าหมายของผมเลยนั่นเองนะครับก็ใช้เวลาในวันนี้ทั้งหมดไปอยู่ที่30นาทีนะครับรวมๆประมาณ30นาทีนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมไลฟ์เมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้เปิดอัดด้วยนะเพิ่งมาเปิดอัดตอนที่เราไลฟ์ไปสักพักนึงแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในไลฟ์นี้กันนะครับวันนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์หรืออะไรยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์เทรดครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตามนะครับรายการว่างๆมาเทรดกันแบบนี้นะครับที่ผมมาเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนแบบนี้นะฮะก็ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage มาร์คณราธิปนะครับก็เป็น Facebook Fanpage ของผมเลยนะครับไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.นั่นเองนะครับก็มานั่งพูดคุยแล้วก็มานั่งเทรดด้วยกันแบบนี้ได้นะฮะอันนี้ผม
อันนี้คือถ้าบางไม้ผมเงียบๆผมขออภัยด้วยนะครับคือมันยากจริงๆนะฮะไม้ไหนที่ยากๆเนี่ยทุกคนน่าจะชินแล้วนะฮะกับการเงียบของผมนะผมขออภัยด้วยจริงๆนะฮะมันยากมากจริงๆมันยากมากจริงๆนะครับผมก็เลยต้องแบบใช้หมองนิดนึงนะฮะใช้หมองนิดนึงก็โอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับก็สำหรับในคลิปนี้แล้วก็ในไลฟ์นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.